ไม่หนีจากทางฉันมงคลครับฉันมงคลพยายามตามไปต่อมีธนบูรณ์ครับขับไปแล้วสุดท้ายมีจังหวะนางงครับชดชวนคิดว่าน่าจะได้ฟาวได้ซ้ำไปบอกว่าต้องฟาวคุณได้บอกว่าน่าได้แล้วไงอย่างเงี้ยเช็คตรงนี้คือเช็คถึงใบแดงเลยนะครับดูเจตนาครับตรงนี้ว่ากลางเพื่อที่จะขวางหรือว่าจะกลางเพื่อที่จะสอกที่เห็นกันตามภาพเนี่ยครับก็พยายามให้ดูมุมที่จริงๆเราสองคนก็ยังเห็นมุมนี้พร้อมๆกับทางผู้สินแล้วก็ผู้ชมเนี่ยแหละครับคราวนี้อยู่ที่คุณศิวกรแล้วนะครับเนี่ยครับมาก็สรุปแค่เปลี่ยนประสิทธิ์นะครับครับแล้วก็ไม่ให้มันฟาวล์แต่ว่าเนี่ยครับตรงนี้มีแล้วก็เป็นใบแดงครับโอ้เราคงมองจังหวะสอดตรงนี้ว่าเป็นการเหมือนตั้งใจนะครับที่จะทำลายคู่แข่งตามกฎกานะครับเกมที่แล้วเนี่ยธนบุญก็โดน2ใบเหลืองเป็นใบแดงนะครับเกมนี้แดงโดยตรงเลยมองว่าจังหวะกลางตรงนี้เนี่ยอันนี้ตามที่ให้ใบแดงมานะครับครับมองว่ากลางตรงนี้พยายามใช้2ไปเล่นนะครับด้านมงเช็ดยังสู้กันอยู่ที่กลางอากาศโอ้แต่ว่าขึ้นตรงนี้ของธนบุญบุรสินเหมือนจะควักด้วยครับเดี๋ยวต้องดูเป็นใบเหลืองครับคนที่ร่วงไปเนี่ยเอาธนบุญแต่ต้องระวังครับโอ้โหเป็นธินกรนี่ครับโดนศอกของธนบุญเข้าไปเบนจามินเดวิดดีดต่อไปให้ธนบูรณ์โอ้โหไม่เห็นธนาสิทธิ์ครับตีรถเปล่ามาโอ้แล้วธนบูรณ์กลายเป็นว่ามันเสียใบเหลืองซึ่งเป็นใบเหลืองที่2โอ้โดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับในช่วงด้วยเวลาอาจจะลืมหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยโดนใบเหลืองไปแล้วเนี่ยเพราะว่ามันช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับแต่ก็ยังดีที่มันเป็นใบแดงจากใบเหลือง2ใบนะครับซึ่งตามกฎของไทยลีกใบเหลืองสะสม4ใบถึงจะติดโทษแบนนั่นหมายความว่าเกมหน้าก็ยังลงสนามได้อยู่นะครับ